สดีครับทุกคนครับแล้วก็ฟรีเมย์นะครับผมใช่ค่ะทุกคนทุกคนก็รู้นะครับว่าเราเนี่ยได้ทำการซื้อของในโทก้าไลฟ์เวิร์ดเนี่ยมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่ค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนโทก้าไลฟ์เวิร์ดเนี่ยได้มีการอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานค่ะพี่พิมก็คือเขาอัปเดตนะคะทุกคนเป็นที่ตกแต่งบ้านค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ที่ตกแต่งบ้านแบบธรรมดาทุกคนเพราะว่าที่ตกแต่งบ้านทีมสปอนบ๊อบค่ะสปอนบ็อกกันอยู่ดีนะคะทุกคนนี่เนี่ยค่ะทุกคนกันอยู่แล้วกันอยู่แล้วกันอยู่ดีกันอยู่แล้วมีฮันคุณนี่ก็คือเซตใหม่ของเกมโทก้าไลโบนะคะทุกคนแล้วเนี่ยค่ะทุกคนเขามีขอตกแต่งไม้เราทั้งหมด126ชิ้นค่ะพี่บีมแล้วก็มีพื้นหลัง16อันค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละก็ให้ดูกับตัวอย่างเนี่ยค่ะพี่บีมเอาไปจัดบ้านอะไรอย่างงี้อุ้ยน่ารักเนาะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนแล้วโฟกัสบอกเลยนะคะใครนะคะที่ยังไม่มีเนี่ยรีบซื้อเลยค่ะเขาบอกว่าพี่บีมเห็นไหมคะตรงนี้เขามีบอกว่าวางจำหน่ายในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ได้แบบไม่ได้มีแบบตลอดอะไรทุกคนใช่ก็ถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วหมดเขตแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่กลับมาขายก็ได้นะครับทุกคนใช่ค่ะทุกคนโอเควันนี้ก็เราก็จะมาซื้อกันใช่ไหมคะพี่บีมได้เลย99บาท99บาทเลยตอนนี้นะครับเราก็จะทำการซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังรออยู่เขาบอกให้เราโปรดรอสักครู่นะครับผมแหมเรียบร้อยซื้อครบเรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็เล่นเลยไหมเล่นเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปตกแต่งบ้านกันแต่ว่าโฟกัสบอกเลยครับทุกคนไอ้สปอนบ๊อบเนี่ยไม่มีตัวบ้านมาให้เรานะคะแบบมีแต่ของตกแต่งเราเท่านั้นเองไม่เป็นไรงั้นเราไปหาบ้านกันดีกว่าบ้านไหนดีกว่ากันบ้านไหนที่เราจะเลือกตกแต่งโอเคไหนก็อัปเดตใหม่สร้างบ้านใหม่ก็ทีมสปอนบ๊อบเลยแล้วกันนี่ค่ะอันนี้ก็คือที่เดิมเป็นบ้านที่ใกล้ทะเลความจริงมันเป็นบ้านเก่าแล้วนะแต่ว่านี่ไงลงจริงไหมลงจริงโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนไหมพี่เอมได้เลยก็จะอยู่ที่ทะเลสิมาใช่ดูนะคะว้าวคือว่าคะเริ่มมาจากเตียงนะคะก็จะมีน่าจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นของสปอนบ๊อบบ้างของสปอนบ๊อบนี่ค่ะอันนี้บ๊อบนี่ไงอันนี้ก็คือไม่ใช่ของสปอนบ๊อบเตียงของสปอนบ๊อบนะคะมาให้เรา3อันนั่นเองก็เป็นเตียงนี้นะคะเตียงห่วงยานอยู่ข้างบนแล้วก็ใช่ไหมเป็นเตียงนี้นะคะทุกคนโอ้โหเตียงนี้เท่ดีนะแล้วก็เตียงสายนั่นเองค่ะทุกคนรู้ได้ไงอ่ะอันจางไม่เป็นรู้ได้ไงเป็นของสปอนบ๊อบเพราะว่ามันมาใหม่อ๋อมันก็จะอยู่บนเนี่ยเหรอใช่ค่ะมันจะอยู่ข้างบนเลยก็คือเหมือนเราซื้อเซตไหนก็อยู่ข้างบนค่ะงั้นเริ่มเลยใช่ไหมหุ้ยห้องอะไรดีหุ้ยโต๊ะนี่ก็ให้ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่ะแล้วก็ผมก็จะดูผมมากอ๋อมาให้2อันแล้วตู้เสื้อผ้าล่ะคะตู้เสื้อผ้าก็อยากดูมากนี่อันนี้สวยชอบเนี่ยชอบเหมือนกันเอาไว้หน้าบ้านไหมไม่ได้บ้านเหรอเออเนี่ยงั้นเดี๋ยวเริ่มจากตกแต่งอันนี้กันเลยนี่เลยเป็นที่ขายนะเออก็อยากลองแล้วเองอยากรู้ว่ามันโอ้โหโอ้โหคนเท่มากนะคะทุกคนคือสปอนบ๊อบเนี่ยผมเอาจริงนะผมไม่เคยดูเลยทุกคนแต่ว่าแบบดูผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือที่วางของอืมหุ้ยหุ้ยแพทริกสตาร์นะคะแพทริกสตาร์ซึ่งเขาเป็นปลาดาวคนนี้ปลาดาวเป็นเพื่อนของสปอนบ๊อบฟองบ๊อบเป็นฟองน้ำนะครับทุกคนใช่เป็นฟองน้ำนะคะทุกคนแล้วต่อไปเนี่ยอย่างงี้อุ้ยเขาให้มาลูเหมือนกันแล้วเนี่ยอันนี้โฟกัสรักมากพี่แล้วก็ชักโครกแล้วโอ้โหชักโครกดีงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มตกแต่งจากห้องอะไรก่อนดีโฟกัสเริ่มตกแต่งจากเอาข้างหน้าก่อนไหมข้างหน้านี้ก็จะเอาข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้านะคะโฟกัสจะเอาพื้นอะไรดีพื้นเดียวพื้นไม้เหรอก็สวยดีนะไม่พื้นทรายด้วยเหรอเฮ้ยฟีลแบบทะเลอ่ะทุกคนใช่ค่ะแล้วซึ่งเราก็อยู่ติดกับทะเลโอ้ my god สวยมากเป็นปากกาล้างอยู่ตรงนี้ค่ะดีป่ะก็สวยดีนะเนาะแล้วก็ปากกาล้างอันเล็กอันนี้กันหนึ่งอุ้ยดีสวยมากนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วแบบว่าตกแต่งห้องเป็นไงก็ลองบอกไปเราได้นะครับทุกคนอันนี้ห้องอะไรดีอ่ะมันห้องกว้างแม่นะมันเป็นห้องอะไรห้องกว้างอันนี้มันห้องกว้างห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็ได้พื้นไหนก็สวยดีนะสีชมพูอุ้ยโอ้ยน่ารักมากคนฟองน้ำก็ต้องเปลี่ยนโอ้ยโคตรดีโอเคแล้วก็ห้องครัวแล้วกันนะคะห้องครัวนะคะพี่มาตู้เย็นไหนนี่ตู้เย็นนี้ตู้เย็นนี้เหรอใช่ตู้เย็นนี้ไหมดีโอเคแล้วก็โอ้ไอ้ทำเบอร์เกอร์ใช่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 โอ้ยอันนี้ก็ได้นะเอ้ยหมอไหมหมอนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็ขอเป็นอันนี้แล้วกันนะโอเคนั้นตรงนี้เอาเป็นซิงล้างมืออันนี้คืออะไรอันนี้ที่วางของเนี่ยแล้วก็มีซิงล้างมืออย่างนี้ได้เฮ้ยสวยสวยสวยมาก
แล้วก็เอาอะไรไว้ตรงนี้จะให้มันเป็นที่รองวางมันไม่มีโต๊ะอีกแล้วอ่ะโฟกัสฮะอ๋อโต๊ะมันนั้นมันใช่ไหมเนี่ยโต๊ะเนี่ยโต๊ะเนี่ยอันนี้ไหมเนี่ยอันนั้นดีกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเออพิมว่ามากินข้าวโต๊ะนี้ได้ไหมเก้าอี้นะคะว้าวโอ้โหเก้าอี้อลังการมากเลยนะนี่คือจะเอาเก้าอี้แบบนี้ก็ได้นะก็ได้นะอันนี้มาเลยตอนนี้แล้วก็ตกแต่งบ้านเสร็จแล้วครับทุกคนมารีวิวบ้านนะคะว่าเราตกแต่งบ้านทุกคนมาจัดเริ่มจากตอนแรกนะคะคุณเน่ตรงนี้จะเป็นร้านขายฮอทดอกหน้าบ้านเราก็คือเอาไว้ทำฮอทดอกฟองน้ำใช่กาซีนเองค่ะก็จะมีแบบว่านี่นะโหสามารถใส่ซอสได้ด้วยนะอุ้ยอร่อยเลยกินได้ด้วยทุกคนโอเคอุ้ยแล้วก็ไปกันต่อทุกคนตอนนี้ห้องครัวนะคะนี่เลยห้องครัวก็จะประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าคืออะไรนี้ไม่ใส่อะไรเพราะว่าเราไม่แต่งเขามีอาหารให้บ้างลืมดูเลยไม่มีค่ะโอเคไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยวอาหารแล้วก็ค่อยเอาไว้ใส่อ้าวปิดไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าเลิฟถ้วยน้ำชามากอุ้ยปาร์ตี้น้ำชากินกินอร่อยนะคะทุกคนแล้วต่อไปก็นี่ค่ะเป็นเตาอบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีที่ดูดฝุ่นนะทุกคนโอเคที่ดูดควันนี่ค่ะแล้วก็ล้างมือได้นะคะทุกคนต่อไปห้องต่อไปนะคะจะเป็นห้องนอนของปกตินี่ไงอันนี้อลังการมากอุ้ยนี่โคตรเจ๋งนะโคตรเจ๋งโอเคก็จะเป็นที่ออกกำลังกายตรงกลางบ้านนี่ตรงกลางห้องนอนนี่คือเราเอาไว้ทำไว้ที่แบบที่ออกกำลังกายนะทุกคนแบบพอเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยปุ๊บนอนเลยไม่อาบน้ำไม่ออกกำลังกายส่วนข้างนอกระเบียงเราเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามีแบบมีผ้าพูแล้วก็แบบเป็นคิ้วปิดนะนี่น่ารักมากๆเลยนะทุกคนใช่ค่ะทุกคนโอเคไปต่อเลยนะครับจะเป็นห้องนอนนะนอนได้อ้าวนอนไม่ได้แม่เบมนอนได้ผู้เดียวเออไม่รออ้าวไม่แล้วโอเคค่ะทุกคนอ้าวไม่แล้วมันเป็นชุดใช่ไหมมันเป็นชุดค่ะงั้นไปกันต่อเลยนะไอ้จะเป็นห้องน้ำที่มีตกแต่งอ่างน้ำเลยครับตรงนี้ก็นี่เพื่อนก็เป็นไงบ้างคะกับคลิปแต่งบ้านบอลบัฟของพวกเราในวันนี้นะคะก็เป็นอีกเซตหนึ่งในโทก้าไลโวที่คิดว่าน่ารักน้องพี่แรกไหมแล้วมันก็แรงมากๆนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้นำกลับมาขายรอบแล้วนะครับใช่แล้วถ้าเกิดใครชอบสปอนบัฟหรือว่าคิดว่าของสปอนบัฟนี่น่ารักนะครับก็ลองซื้อมาเล่นแล้วก็ตกแต่งกันได้นะครับทุกคนใช่ค่ะเพียงแค่99บาทเองใช่ครับถ้าเกิดใครนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย